Banana domo jiggle jiggle. Big falls, gata caverlo vigo vigo. Nundo, pituma vanna triple triple. Gono.สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออทูเบลเดอร์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาถ่ายน้ำร้อนเย็นนะบรรยากาศน้ำนะครับตอนนี้ผมถอดแฟริ่งตรงอกเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะสามารถเปิดฝาหม้อน้ำได้นะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการคลายน็อตนะครับเพื่อที่จะถ่ายน้ำยาหม้อน้ำออกนะครับน็อตก็คือน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะมือเดียวโอเคก็ค่อยๆคลายนะจะสังเกตเวลาเราคลายน็อตนะครับน้ำมันจะไม่ไหลออกนะครับน้ำมันจะไม่ไหลออกคือวิธีการนะครับให้เราคลายน็อตดูก่อนนะถ้าเราคลายน็อตออกแล้วน้ำมันไม่ออกนะครับน้ำยามันไม่ออกให้เรามาเปิดฝาตัวนี้นะแสดงว่าแบบนี้คือปกติแต่ถ้าคลายน็อตออกแล้วน้ำพุ่งออกมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่ปกตินะครับถ้าผมจะทำการเปิดฝาเท้าน้ำพุ่งออกมาแล้วโอ้โหเลยพุ่งแรงเกินเนี่ยอันนี้คือน้ำยานะครับน้ำก็ถือว่ายังไม่ดำมากนะครับยังไม่ดำมากผมอารมณ์ก็รอน้ำมันพุ่งออกมาจนหมดนะครับสำหรับใครที่ตั้งสแตนนะครับพยายามไม่ตั้งสแตนนะให้รถมันเอียงมาทางซ้ายนะเพื่อที่ให้น้ำมันไหลออกมาได้หมดในส่วนของหม้อพักนะครับหม้อพักผมจะไม่ถ่ายออกนะเพียงแค่เติมให้มันอยู่ในระดับที่พอดีนะครับเพราะว่าน้ำที่มันสกปรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่น้ำในระบบอย่างเดียวนะว่าน้ำในหม้อพักมันไม่ได้เป็นน้ำบนนะครับน้ำน่าจะไหลออกมาหมดแล้วต่อไปก็ให้เราทำการปิดน็อตตัวนี้นะเหมือนเราถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับก็การได้พอตึงมือนะเราก็จะมาทำการเติมน้ำลงในหม้อน้ำน้ำรอเย็นนะครับก็ตามสะดวกเลยนะครับเราจะเบิกศูนย์ Honda เล็กก็ได้นะครับหรือจะเบิกที่ศูนย์ Big Wing ก็ได้นะครับหรือจะสั่งออนไลน์อะไรก็ได้นะครับก็ใช้1ลิตร2ขวดนะครับใช้อยู่จริงๆประมาณ 1.4 ลิตรนะครับก็ราคาก็หลักร้อยนะครับหลักร้อย2ขวดนะ2ขวดถ้าผมจำไม่ผิดซื้อมา120บาทนะครับอันนี้ซื้อจากศูนย์ Honda เล็กนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะเปลี่ยนถ่ายในระยะ 24,000 โลนะ 24,000 โลรอบที่แล้วผมก็เปลี่ยนตอนรอบ 24,000 โลรอบนี้ลด 49,000 นะ 50,000 ก็ระยะเวลาก็ประมาณปีนึงนะที่ผมใช้งานมาจาก 24,000 นะก็ถือว่าเป็นระยะที่กำลังดีนะครับก็เปลี่ยนถ่ายไปเถอะนะไม่ขวดละไม่ถึง100นะครับ2ขวดก็แค่100เดียวนะ120บาทนะครับก็เปลี่ยนถ่ายไปเถอะจะเปลี่ยนครึ่งปีเปลี่ยนยังได้เลยนะครับก็ถือว่าไม่แพงโอเคเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปก่อนนะครับ1ขวดก็จากที่ผมเติมดูนะครับพอใกล้จะหมดขวดเนี่ยน้ำมันจะน้ำในหม้อน้ำเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเต็มนะครับมันเต็มเนี่ยก็ให้เราหยุดก่อนนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่ยุบแล้วก็ให้เราสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยมันดูดน้ำลงไปนะลงไปในระบบก็ให้เราสตาร์ทเครื่องนะน้ำมันก็จะยุบลงไปนะครับพอน้ำมันยุบลงไปเราก็เติมไปอีกนะพอน้ำมันยุบลงไปแล้วเราก็เติมเข้าไปอีกนะค่อยๆเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมันล้นหม้อน้ำเนี่ยมันล้นมาเนี่ยก็รอให้มันยุบนะครับรอให้มันยุบเนี่ยเป็นการให้น้ำมันเข้าไปในระบบนะแล้วก็เป็นการไล่น้ำในระบบก็รอเรื่อยๆนะหลังจากที่เราเติมน้ำในหม้อน้ำในระบบเต็มเรียบร้อยนะครับดูแล้วว่าน้ำมันไม่ลดแล้วน้ำมันเต็มพอดีแล้วเราก็ทำการปิดฝานะครับปิดฝาหม้อน้ำให้แน่นหนานะครับให้ดีๆนะครับ
ตอนนี้โอเคก็สิ่งที่ห้ามเลยนะครับห้ามเปลี่ยนถ่ายเวลาร้อนนะเวลาเครื่องร้อนนะครับหรือเปิดตัวเนี้ยเปิดฝาหม้อน้ำเนี่ยตอนที่เครื่องมันยังร้อนอยู่นะให้เปิดตอนที่เครื่องมันเย็นนะครับหรืออยู่ในจอดทิ้งไว้ค้างคืนแล้วตอนเช้ามาถ่ายดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาทำการเติมน้ำในหม้อพักนะครับหม้อพักก็มันจะมีหม้อพักก็จะเป็นจุดนี้นะครับให้เราเติมเข้าไปนะพอประมาณนะครับมันจะมีขีดบอกระดับอยู่แต่อาจจะดูยากนิดนึงต้องเอาไฟส่องดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเติมให้เรียบร้อยนะเพราะว่าถ่ายดูมันก็คงจะไม่เห็นนะครับโอเคผมเติมก่อนก็ผมเติมน้ำเข้าไปนะมันดูค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีทั้งคราบน้ำมันแล้วก็หม้อพักนะหม้อมันค่อนข้างขุ่นแต่ว่าถ้ามันเกินระดับเนี่ยน้ำมันจะพุ่งออกมาจากทางสายยางนะครับจากทางสายยางตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับจากทางสายยางนี่คือน้ำหม้อน้ำที่มันเกินระดับของหม้อพักนะครับหม้อพักน้ำถังพักน้ำสำรองนะก็จะพุ่งออกตรงนี้นะครับถ้ามันเกินขีดระดับของมันนะโอเคอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้ามันออกจากตรงนี้ค่อยกังวลนะค่อยกลัวนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นนะครับของรถนะก็พยายามเปลี่ยนถ่ายทุกปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือทุกๆ 24,000 โลตามระยะที่ศูนย์กำหนดไว้นะครับโอเคก็คลิปนี้มีแล้วมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย